بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهครับขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเจอกันเป็นประจำในแต่ละสัปดาห์นะครับต้องต่อไปต้องมีการเช็คชื่อด้วยนะใครหายไปนี่ต้องทำการบ้านส่งนะเพราะบางท่านก็มีธุระไม่ว่ากันนะอันนี้หายได้นะไม่ว่ากันเพราะบางท่านมีธุระบางคนยิ่งเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะมีงานเยอะเขาเรียกงานแต่งงานนะงานแต่งงานงานสุราแต่งานสุราตอนเย็นๆไม่เป็นไรมางานเราก่อนแต่งานแต่งงานเนี่ยเขาจะมีเวลานี้แหละประมาณนี้แหละนะที่บางทีหลายท่านก็เลยต้องไปไม่ว่ากันนะครับมีธุระก็ไปจัดการถ้าไม่มีธุระมาที่นี่นะเราจะได้มาเป็นกำลังใจให้กันนะกำลังใจให้ผู้พูดด้วยนะแล้วก็กำลังใจให้กับพวกเราเองด้วยและที่สำคัญการมาเจอกันเนี่ยมันทำให้มีโอกาสในการที่จะได้พบปะเจอใช่ไหมให้สลามกันก็ได้บุญเห็นไหมครับยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันก็ได้บุญแล้วก็เราจะได้รู้ถึงความเป็นไปของพี่น้องของเราว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเพราะคงไม่มีใครที่จะสบายตลอดนะก็เจ็บไข้ได้ป่วยบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าใครป่วยตลอดเลยอันนี้ก็ขอดุอาให้เขาแล้วกันนะครับซึ่งเราเองก็ป่วยนะตามวันเวลาของเราอ่ะนะแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเราจะต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆกับการที่เรายังมีโอกาสในการที่จะได้พูดง่ายๆว่าเรายังมีโอกาสที่จะได้ป่วยอ่ะใช่ไหมอัลฮัมดุลิลละห์นะถึงแม้ว่าเราจะป่วยแต่เราก็ยังมีโอกาสป่วยไงในขณะที่คนตายต้องป่วยอีกไหมไม่ป่วยแล้วนะเพราะนั้นอัลฮัมดุลิลละห์เรามีชีวิตอยู่ก็ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสะสมเสบียงเอาไว้ครับนะไม่ต้องกลัวความตายนะไม่ต้องกลัวนะครับยังไงก็ตายสบายใจไหมเพราะยังไงมันก็ตายคือเราไม่ต้องกลัวเพราะอะไรเราต้องเตรียมความพร้อมไงกุลุนัฟซินซาอิกะตุนเมาทุกชีวิตต้องพบเจอกับความตายแต่ตายแบบไหนล่ะถ้าอยู่ก็ต้องอยู่แบบผู้ศรัทธาถ้าตายก็ต้องตายแบบผู้ศรัทธาแล้วก็ดำเนินชีวิตก็ต้องดำเนินชีวิตแบบผู้ศรัทธาวิธีคิดของเราวิธีคิดของเราเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียก mindset นะคราวนี้ใช้ภาษาอังกฤษเขานิดนึงเดี๋ยวเขาจะหาว่าโต๊ะครูพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นนะพอได้อยู่นะภาษาอังกฤษก็พอได้อยู่นะครับเพราะนั้นวิธีคิดของเราเนี่ยก็ต้องคิดแบบผู้ศรัทธาเหมือนกันแปลว่าอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับเรานึกเสมอเราคือผู้ศรัทธาทุกอย่างที่มันออกจากเรามันต้องออกจากความเป็นผู้ศรัทธาของเราวิธีคิดการกระทำคำพูดการปฏิบัติตัวทั้งหมดเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันคือผลงานที่เราจะต้องถูกสอบสวนนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นหัวข้อนะครับหัวข้ออะไรนะเมื่อกี้ตากล้องผู้ศรัทธาหัวใจต้องสะอาดผมมีปัญหาบอกแล้วมีปัญหากับไอ้หัวข้อเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแปลว่าคนที่เป็นมุสลิมหรือคนที่เป็นผู้ศรัทธาเรามี mindset ของเราเรามีวิธีคิดของเราเรามีสิ่งที่มันเป็นแนวปฏิบัติของเราแปลว่าเราไม่ปล่อยความคิดของเราไปตามแต่เรื่องและเราก็ไม่ได้ปฏิบัติตามคนที่เขามีชื่อมีเสียงเปล่าเรามีวิธีคิดของเรานั่นหมายความว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมาสอนกับเราว่าเราจะอยู่ยังไงก็ต้องอยู่แบบผู้ศรัทธาเราจะคิดยังไงก็ต้องคิดแบบผู้ศรัทธาเราจะกินยังไงก็ต้องกินแบบผู้ศรัทธาเพราะอะไรเพราะเราคือผู้ศรัทธาไงเมื่อเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราก็เลยต้องมีแนวปฏิบัติของเรามาก็เป็นข้อไปนะว่าเราจะทำยังไงอันแรกเลยครับเวลาเราทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยพยายามนึกเสมอว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านั้นคือผลงานในวันข้างหน้าของเราวันนี้ทำอะไรวันข้างหน้าต้องรับผิดชอบเพราะนั้นวิธีคิดของเราจึงไม่คิดแบบคนอื่นโดยทั่วไปและเราจะไม่มีคำพูดที่บอกว่า เราทำไปอย่างนั้นแหละหรือชีวิตเกิดครั้งเดียวใช้ให้คุ้มไม่มีแบบนี้ผู้ศรัทธาไม่ได้คิดแบบนี้นะเพราะเราไม่ได้เกิดครั้งเดียวนะใช่ไหมเราเชื่อว่าหลังจากเราตายไปแล้วเราต้องถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วเราจะไม่ตายตรงนั้นแหละที่จะไม่ตายเพราะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยเราก็จึงไม่คิดเหมือนเขา
เราจึงทำอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเอาง่ายๆลองดูนะคนที่เขามีความคิดแบบเนี้ยเขาก็จะไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเขาจะทำอะไรตามอำเภอใจด้วยเขาไม่คิดว่าผลที่ตามมาจะเป็นยังไงถามว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆคนคนหนึ่งไปฆ่าคนตายแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ต้องถูกสอบพูดง่ายๆว่าเขาไม่ต้องฟื้นขึ้นมาอีกแล้วเพราะอะไรเพราะมันตายครั้งเดียวแล้วก็เกิดแค่ครั้งเดียวเอาแล้วความยุติธรรมอยู่ตรงไหนอะคนที่ไปเอารัดเอาเปรียบคนอื่นไอ้คนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบเขาจะเอาสิทธิ์ของเขาคืนได้ยังไงใครจะให้สิทธิ์คืนกับเขาอ่ะใครจะให้ความยุติธรรมกับเขาแต่อิสลามไม่ได้สอนเอาแบบนั้นครับอิสลามบอกกับเราว่าอยู่ในดุนยาดุนยาเป็นแค่ทางผ่านดุนยาเป็นดารุนอามันเป็นโลกหรือเป็นบ้านที่เราใช้ในการทำงานแปลว่าเป็นโลกแห่งการทำงานอาคิรอนูนคือโลกแห่งการตอบแทนแปลว่าทำวันนี้วันหน้าจะเห็นผลและอาคิรอคอยรุนวะอับกอดีกว่าถาวรกว่าแปลว่าไปไหนไม่ได้แล้วนั่นหมายความว่าถ้าเราได้อะไรจากตรงนั้นเนี่ยนะในโลกนั้นในโลกหน้านั้นเนี่ยเป็นการตอบแทนเราจะอยู่ตรงนั้นตลอดไปถ้าเข้าสวรรค์ก็อยู่ในสวรรค์ตลอดไปถ้าเราถ้าใครก็ตามเป็นผู้ปฏิเสธลงนรกก็อยู่ในนั้นตลอดกาลคอลิดีนฟีฮาเคยได้ยินอายะห์ตรงนี้ใช่ไหมคอลิดีนฟีฮาอับดาคอลิดเนี่ยคอลิดีน่าเนี่ยแปลว่าถาวรตลอดกาลฟีฮาอับดาแปลว่าอยู่ในนั้นตลอดกาลเราถ้าเข้าสวรรค์เราก็อยู่ในสวรรค์ตลอดกาลไม่ต้องตั้งคำถามนะไม่ต้องสงสัยว่าถ้าอยากออกมาจะได้ไหมเราไม่ได้เข้าไปเดินในห้างสรรพสินค้านะเบื่อแล้วก็จะออกเราไม่ได้เข้าไปเดินในสวนสาธารณะนะที่เบื่อแล้วจะออกเพราะความเบื่อไม่มีแล้วครับความเบื่อความไม่ชอบความอิจฉาริษยาสิ่งไม่ดีทั้งหลายไม่ได้เข้าไปกับเราด้วยอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เข้าไปด้วยแปลว่าในนั้นจะมีแต่สิ่งที่เป็นความดีงามทั้งสิ้นเพราะนั้นเวลาเจอกันในสวรรค์ที่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังบอกว่าไงเวลาเจอกันเขาทำไมกอลูซาลามันซาลามาแปลว่าเจอกันเขาก็ทักกันด้วยอัสสลามุอะลัยกุมขอความสันติจงมีแด่ท่านนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เอาละนั่นคือปลายทางแต่ต้นทางยังอยู่ตรงนี้อยู่ระหว่างทางก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่แปลว่าเราต้องผ่านมันไปให้ได้เพราะนั้นในเมื่อเรายังต้องมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยในโลกดุนยานี้วิธีคิดของเราการปฏิบัติตัวของเรามันจึงต้องมีจุดมุ่งหมายมีจุดประสงค์และเขาเรียกทำอะไรก็ตามเนี่ยให้นึกเสมอว่าผลมันจะเป็นยังไงตามมาด้วยเพราะนั้นในอัลกุรอานอายะห์หนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจึงบอกว่ายาอัยยูฮัลลซีนะอามะนุตตะกุลลอฮ์วันตันซุดนัฟซุมมากัดดะมัตลิกอดวัตตะกุลลอฮ์อินนัลลอฮะคะบีรุมบิมาตะอามะลูนนะครับอายะห์นี้เนี่ยบอกอะไรกับเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุยกับเราบอกกับเราโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายใช่เราไหมต้องใช่สินะถ้าวันนี้เราเป็นผู้ศรัทธาแปลว่าถ้าอัลลอฮ์เรียกอย่างนี้แปลว่าเรียกเรานี่แหละแล้วยังไงต่อล่ะอิตตะกุลลอฮ์พวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮ์นะพวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮ์นะคำว่ายำเกรงอัลลอฮ์เราเคยอธิบายกันไปหลายครั้งแล้วเนาะอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์สั่งเราก็ทำอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์ห้ามเราก็หยุดนั่นแหละครับยำเกรงต่ออัลลอฮ์เพราะนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งมีเยอะแยะไปเรียนรู้และปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามก็มีเยอะแยะเราก็เรียนรู้และปฏิบัติตามก็จบแค่นั้นนั่นแหละครับคือการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเมื่อยำเกรงต่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็เตือนกับพวกเราบอกว่าวันตันซุดนัฟซุมมากอดดะมัตลิกอดแต่ละคนเนี่ยคือพวกเรานี่แหละในภาษาตรงนี้เขาเรียกแต่ละชีวิตจงพิจารณาถึงสิ่งที่มันจะเกิดเป็นผลกลับมาในวันพรุ่งนี้พูดง่ายๆว่านึกเสมอว่าผลในวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงแปลว่าว่าทำอะไรก็ตามในวันนี้เขาถึงให้เราประเมินถ้าภาษาความสมัยใหม่เขาเรียกประเมินหมายถึงว่าเราต้องประเมินตัวเองดูก่อนว่าไอ้สิ่งที่ทำเราจะได้อะไรเพราะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาต้องฉลาดอะไรก็ตามที่มันไม่เกิดประโยชน์กับตัวเองเอาตัวเองเป็นเกณฑ์ก่อนนะเราไม่ได้คนเห็นแก่ตัวนะเพราะหลักการมันเป็นอย่างนั้นทำอะไรก็ตามต้องเป็นประโยชน์กับเราก่อนถึงจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นเพราะถ้าไม่เป็นประโยชน์กับเราคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์คนอื่นได้ไหมล่ะไม่ได้เราไม่ได้เห็นกับตัวนะเราต้องเริ่มที่เรานี่แหละเริ่มที่เราแปลว่าถ้าเราหวังดีกับใครก็ทำที่ตัวเราเองก่อนแล้วค่อยเอาไปเผยแผ่เอาไปบอกต่อเอาไปแนะนำกันแต่ถ้ายังไม่ได้เริ่มกับตัวเองนี่อย่าเพิ่งเอาไปให้ใครเขาแปลว่าเรายังไม่เห็นผลเลยหรือเรายังไม่มั่นใจเลยไอ้นั้นดีหรือไม่ดีเราเอาไปเลยไม่ใช่นะครับเพราะนั้นผู้ศรัทธาเนี่ยต้องคิดว่าอะไรก็ตามที่ทำเนี่ยเป็นประโยชน์กับเราไหมคำพูดก็เหมือนกันในหะดีษบทหนึ่งนบีบอกว่ามินฮุสนินอิสลามมินมัรอิตตักูฮูมาลายานี่ฮีส่วนหนึ่งจากการเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ก็คือทิ้งในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเขาเพราะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านไง
ใช่ไหมเรื่องชาวบ้านนี่เป็นประโยชน์กับเราไหมเป็นอาจจะเป็นนิดนึงรู้ว่าเขาเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละเป็นแค่นั้นแหละแต่ไอ้ถามว่าเราต้องเข้าไปรับผิดชอบเขาไหมไม่ต้องยุ่งอะไรกับเรานะเราอาจจะเข้าไปแค่เตือนเฉยๆนั่นแหละประโยชน์มีอยู่แค่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องยุ่งอะไรเขามากเพราะนั้นวิธีคิดของคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นผู้ศรัทธาที่จะได้รับความสำเร็จเนี่ยนะครับหัวใจที่มันจะสะอาดได้ก็แปลว่ายุ่งกับเรื่องของเราให้เยอะยุ่งกับเรื่องของเราให้เยอะคิดว่าวันนี้เนี่ยเราบกพร่องเรื่องอะไรแล้วเปลี่ยนแปลงแก้ไขทำยังไงให้ตัวเองได้รับอีหม่านที่เพิ่มขึ้นทำแบบนั้นเพราะนั้นในอัลกุรอานอัลลอฮ์จึงบอกว่าแต่ละชีวิตจงพิจารณาถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แปลว่าผลที่มันจะเกิดขึ้นตามมาถ้าทำดีมันต้องได้ดีใช่ไหมอันนี้หลักสากลทั่วไปเลยนะทำดีต้องได้ดีแต่ถ้าทำชั่วล่ะมันก็ต้องได้ชั่วนะมันไม่ใช่ทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้มันเป็นสโลแกนของคนชั่วถูกไหมถูกป่ะเนี่ยถูกนะถอนคำพูดใช่ป่ะไม่ต้องถอนนะนะไม่เป็นไรนะคงออกอากาศได้ชัลล์เพราะใช่ไหมล่ะคือไอ้คนที่ไม่ดีเนี่ยบางทีเขาก็มีวิธีคิดอีกอย่างนึงนะและพยายามหาคำมาครอบอ่ะเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่เป็นไรเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องจิ๊บๆอ่ะไม่ใช่นะคือถ้าดีก็คือดีถ้าชั่วก็คือชั่วแค่นั้นแหละดีเข้าสวรรค์ชั่วลงนรกเข้าใจง่ายๆอ่ะมันไม่ต้องใช้อะไรมากมายนะเขาเรียกตรรกะมันต้องเอาตรรกะสูงๆเอาตรรกะชาวบ้านแบบเรานี่แหละเพราะนั้นในอันกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์จึงบอกว่าให้ระวังถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้วัตตะกุลลอแล้วก็ปิดท้ายด้วยแปลว่าต้นอายะกับปลายอายะมีคำว่าอิตตะกุลลอทั้งคู่เลยนั่นหมายความว่าเราต้องยำเกรงอัลลอฮ์ให้เยอะๆเพราะท้ายที่สุดแล้วอินนัลลอฮะคาบีรุมบิมาตะอามะลูนอัลลอฮ์จะมาสาธยายให้ฟังว่าแกทำอะไรไว้บ้างนั่นหมายความว่าวันนี้เนี่ยอาจจะไม่มีใครรับรู้นะในสิ่งที่เราทำที่เป็นความไม่ดีไม่งามทั้งหลายไม่มีใครรับรู้แต่ในวันข้างหน้าอัลลอฮ์จะเอามาเปิดเผยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชัรรอยยะรอหรือไครรอยยะรอแปลว่าแม้กระทั่งนิดเดียวมิสกอละซัรตินแปลว่ามันแค่ผงธุลีอ่ะผงธุลีที่เป็นความดีอัลลอฮ์ก็ให้เห็นที่เป็นความชั่วอัลลอฮ์ก็ให้เห็นแปลว่าอัลลอฮ์ยุติธรรมไงครับอัลลอฮ์ยุติธรรมถ้าดีอัลลอฮ์ตอบแทนถ้าไม่ดีอัลลอฮ์ลงโทษเพราะนั้นเราจึงต้องอะไรล่ะเราจึงต้องระวังไงเราจึงไม่คิดว่าไอ้สิ่งที่ไม่ดีเป็นเรื่องเล็กน้อยวิธีคิดอย่างนึงเขาบอกว่าถ้ามันเป็นความไม่ดีให้คิดว่ามันเยอะเราจะได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขแต่ถ้าความดีให้คิดว่าน้อยเราจะได้ทำเพิ่มเพราะถ้าเราคิดว่าไอ้ความไม่ดีมันเล็กน้อยแค่พูดถึงมันในทางเสื่อมเสียแค่นิดๆหน่อยๆเองนินทามันนิดๆหน่อยเองอะนะเราส่วนใหญ่จะเป็นงั้นเองพอใส่คำว่าเองเนี่ยมันเล็กทันทีเลยนะเหมือนกับอะไรนะผู้ปกครองใช่ไหมพ่อแม่ทั้งหลายให้กำลังใจลูกนะโอ้ยมันขาดนมาดแค่3เวลาเองได้ตั้ง2เวลาได้ตั้ง2เวลาขาด3เวลาเองยังเองอีกเหรอไม่เองนะอย่างนี้ไม่เองนะเพราะอย่าลืมละหมาดเป็นเรื่องใครระหว่างเขากับอัลลอฮ์ระหว่างเขากับอัลลอฮ์ถ้าเขาบกพร่องนี่เขาลงนรกเลยนะใช่มั้ยไม่เองใช่มั้ยล่ะอย่างนี้เพราะนั้นเราก็ต้องดูด้วยเองเนี่ยใช้ให้มันถูกก็แล้วกันเพราะนั้นไอ้ความผิดเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้ถือว่ายิ่งใหญ่เราจะได้ไม่ไปยุ่งกับมันนะครับเพราะนั้นคนที่ทำงานอะไรก็ตามก็คือพวกเราเนี่ยแหละผู้ศรัทธาเราจะคิดเยอะนิดนึงคิดเยอะนี่ไม่ใช่คิดฟุ้งซ่านไม่ใช่คิดมากนะไม่ใช่คิดสุดท้ายแล้วไม่ทำอะไรนะคิดเยอะก็หมายความว่าถ้าเราทำแบบนี้มันจะได้ผลอะไรบ้างมีผลดีไหมหรือมีผลเสียไหมลองชั่งกันดูอย่างดูแล้วไอ้ผลดีเยอะกว่าแล้วจำเป็นต้องทำเอาว่าไปแต่ถ้าเกิดดูแล้วผลเสียมันเกิดขึ้นเยอะกว่าก็หยุดไว้จะเป็นอะไรไปนะเราไม่ต้องไปเป็นอะไรนะไม่ต้องไป อะไรนะอยากจะให้มีคนเขากล่าวถึงเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเขาชอบเขาเรียกชอบอวดชอบโชว์ไงอยากเป็นอะไรมันจะมีเพจเขาเรียกอยากดังเดี๋ยวจัดให้อะใช่ไหมอยากดังเดี๋ยวจัดให้ใช่ว่าล่ะคือประมาณว่าไอ้เพจนี้ก็ตัวแสบเหมือนกันนะหมายความว่าเรื่องของชาวบ้านมันก็เอามาเปิดเผยใช่ป่ะคืออย่าลืมว่าคนมันผิดพลาดกันได้ไหมอ่ะผิดพลาดได้แล้วถามว่าไอ้ที่มันสนุกสนานเนี่ยเพราะเงื่อนไขเดียวและเหตุผลเดียวเลยไม่ใช่เรื่องของฉันใช่ไหมไอ้ที่มันสนุกสนานเพราะอะไรเพราะไม่ใช่เรื่องของฉันเราไม่เอาแบบนั้นนะเพราะนั้นเราเนี่ยนบีสอนให้เราเนี่ยเป็นคนพูดให้น้อยแล้วระวังตัวให้เยอะทำอะไรก็ตามคิดว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรไหมถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องไปทำมันในฮะดิษบทนบีบอกอันไกยิสุมันดานนับซะฮูวะอามิลาลิมาบะดันเมาตนบีบอกคนฉลาดเนี่ยวิธีคิดของเขานะเขาจะทบทวนตัวเองบ่อยๆว่าไอ้สิ่งที่ทำ
เขาน่าจะได้รางวัลหรือได้รับการลงโทษและเขาทำอะไรสักอย่างเขาจะนึกเสมอว่าผลที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากเขาตายไปแล้วอ่ะมันจะเป็นยังไงนี่ไงนี่คือวิธีคิดของเราเพราะนั้นเราจึงไม่อะไรไม่นินทาชาวบ้านนะไม่นะไม่เอาหน้าเอาเท่าที่จำเป็นใช่ไหมมีไหมคือจะให้ดีพยายามห่างๆไว้นะคือผมเข้าใจนะว่าเดี๋ยวครับอย่าสักครั้งครับในความเป็นมนุษย์เนี่ยบางทีเราก็หนีไม่พ้นนับสู่นะแต่ว่าเราต้องพยายามเอาอีหม่านสะกดเอาไว้ให้ได้อินนันนับซะละอัมมารอตุนบิสูในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกว่าจิตใจหรือนับสูที่เราแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรนะอารมณ์ใฝ่ต่ำมันก็จะดึงเราให้ทำความชั่วแต่อีหม่านที่เรามีต่ออัลเลาะห์นี่แหละที่มันจะสะกดนับสูไม่ให้มีฤทธิ์เดชเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามเสริมสร้างอีหม่านหาวิธีเพิ่มพูนอีหม่านหรือนึกง่ายๆตามสโลแกนที่ผมพูดอยู่เรื่อยๆว่ายุ่งกับเรื่องของเราให้เยอะจะได้ไม่มีเวลาไปยุ่งเรื่องชาวบ้านใช่ไหมเราเอามาคิดกับเรื่องของเราว่าวันนี้เราบกพร่องอะไรเราทำสมบูรณ์เรื่องไหนไปหรือเปล่าเรายังขาดตกในเรื่องอะไรแล้วเราก็เอามาพัฒนาถามว่าเรื่องของเราเนี่ยเยอะไหมเยอะนะเรื่องของเราเองเนี่ยไม่ใช่เรื่องชาวบ้านนะเพียบเลยเยอะแยะไปหมดถ้าอย่างนั้นเราก็มาพัฒนาตัวเองดีกว่าเนาะนั้นคิดทำอะไรสักอย่างคิดเสมอว่าผลที่เกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงนี่คือวิธีคิดของเราประการต่อมาครับอยู่ด้วยกันเราหนีไม่พ้นการกระทบกระทั่งแน่นอนมันก็ต้องมีบ้างเพราะอารมณ์คนมันไม่ใช่เป็นอารมณ์เดียวตลอดบางคนมีความสุขบางคนมีความทุกข์เราก็ไม่รู้หรอกเขาจะสุขหรือเขาจะทุกข์เราก็เคยทักเขาแบบนี้คุยกับเขาแบบนี้แต่วันนี้พอทักแบบนี้ทำไมมันหันมามองค้อนเราเลยล่ะปกติเราก็ทักกันแบบนี้ไม่เห็นเป็นไรนี่ใช่ไหมแปลว่าอารมณ์ของคนเนี่ยมันไม่ได้นิ่งตลอดมันอาจจะมีเรื่องที่กังวลใจไม่สบายใจเราเองก็ต้องเป็นคนที่มี EQ หน่อยเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะพัฒนาเรื่อง IQ เวลาเขาพัฒนาเด็กอ่ะเขาพยายามจะพัฒนาเรื่อง IQ IQ แปลว่าความฉลาดหมายถึงว่าพัฒนาทำยังไงให้เด็กฉลาดเดี๋ยวนี้เด็กฉลาดเขาไม่เอาไม่เอาเป็นหลักละเพราะเด็กส่วนใหญ่ฉลาดพัฒนาเรื่อง EQ EQ ก็คือวุฒิภาวะทางอารมณ์พูดเป็นไทยง่ายๆก็เรียกกาลเทศะซึ่งมันเริ่มหายไปใช่ไหมมันเริ่มน้อยไปแปลว่าคนเริ่มไม่รู้กาลเทศะมากขึ้นนะเพราะนั้นเขาก็เลยพัฒนาเรื่องนี้แทนนะครับไอ้เรื่องฉลาดเพราะเด็กไทยฉลาดทุกคนจริงไม่ที่ฉลาดฉลาดแกมโกงด้วยซ้ำแต่พัฒนาเรื่อง EQ เพราะอยู่ร่วมกับสังคมอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งอย่างเดียวเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้ผมเคยบอกกับนักเรียนว่าถ้าอยากทำอะไรแล้วไม่สนใจใครไปอยู่ในป่าถูกปะทำไมอยู่ในป่าคุยกับต้นไม้คุยกับสิงสาราสัตว์ไม่ต้องยุ่งกับใครไงจะด่าใครจะอะไรใครสัตว์ไม่โต้ตอบหรอกแต่ถ้าอยู่กับคนคุณต้องระวังคุณต้องระวังใช่ไหมมันมีสุภาษิตไทยที่บอกอะไรนะอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่ท่ามกลางหมู่มิตรให้ระวังวาจาใช่ป่ะอยู่คนเดียวเราต้องคิดเพราะคนเนี่ยนะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าที่ฟุ้งซ่านเนี่ยเพราะชอบเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่คนเดียวดูหนังฟังเพลงเนี่ยมันจะพลอยไปด้วยกันทั้งหมดและชัยฏอนมันก็จะลากไปสุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งผมก็พูดอยู่เรื่อยๆนะไอ้วงการแพทย์ก็ว่าไปเราไม่ได้ถึงวงการแพทย์แต่เรากำลังจะบอกว่าผู้ศรัทธาไม่ควรจะเป็นโรคนี้เพราะเราจะเอาเวลาไหนมาเศร้าเนี่ยในเมื่อเรามีที่พึ่งอ่ะไม่ใช่แปลว่าเราเศร้าไม่ได้นะเราเศร้าได้เพราะอารมณ์ปกติมีดีใจเสียใจกังวลใจเศร้าใจมันมีหมดมันเรื่องปกติแต่เรามีที่พึ่งไงครับที่บอกเพราะเรามีที่พึ่งแล้วพอเรามีที่พึ่งเนี่ยเราก็ต้องเข้าหาเขาสิใช่ไหมเราก็ต้องหันหน้าเข้าหาเราสุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงอะไรล่ะเขาเรียกแสดงความนอบน้อมถ่อมตนว่าอัลลอฮ์คือผู้ที่มีความยิ่งใหญ่พระองค์พร้อมจะให้การช่วยเหลือกับเราได้ไมยัตตะกิลละยะจัลละฮูมะคอรอญาใช่ไหมอายะนี้เนี่ยคล้องกันอยู่แล้วแหละเพราะหลายคนก็ได้กับตัวอยู่แล้วใครก็ตามที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะหาทางออกให้กับชีวิตของเขาเรามีที่พึ่งไงถึงบอกผู้ศรัทธาไม่น่าจะเป็นโรคนี้แต่เราก็ไม่ปฏิเสธนะเพราะว่าเวลาเนี่ยคือคนมันไม่ได้อีหม่านอยู่ในระดับเดียวกันหมดยิ่งบางคนเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องศาสนาเวลาเกิดปัญหาเขาก็คิดอีกแบบนึงแต่ถ้าคนที่อยู่มีศาสนาเป็นบรรทัดฐานเวลาเกิดปัญหาก็ปัญหาเดียวกันนั่นแหละนะปัญหาเดียวกันเลยนะปัญหาเศรษฐกิจเหมือนกันเลยแต่อีกคนก็จะคิดว่าเขาต้องพึ่งอัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์แล้วเขาจะสบายใจแล้วจ
ะได้รับการช่วยเหลือกับอีกคนนึงก็จะอาจไปว่าถ้าอย่างนั้นต้องคดโกงต้องลักขโมยต้องเล่นการพนันต้องแทงหวยต้องซื้อหุ้นต้องอะไรเนี่ยไอ้ต้องขายตรงอะไรเนี่ยใช่มั้ยมันก็เป็นการอะไรมันก็เป็นการเสี่ยงไงธุรกิจต้องระวังนะเขามีสโลแกนใช่มั้ยการลงทุนมีความเสี่ยงใช่ป่ะเขาบอกแล้วการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะนั้นเราจะลงทุนก็ไม่เป็นไรแต่ต้องพิจารณาก่อนเขาเรียกบวกลบคูณหารให้ดีแต่สมควรลงทุนนะเพราะศาสนาส่งเสริมให้เราเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับว่าอะฮัลลัลลอฮุนบัยอะวะฮะรอมัรริบาแปลว่าอัลลอฮ์ฮาลาลในเรื่องการค้าขายฮารามในเรื่องของดอกเบี้ยมีตังมีเงินมีทองอย่าเก็บไว้อย่างเดียวนะถ้าเก็บไว้อย่างเดียวในซะกาตกินอย่างเดียวเลยนะจะเก็บไว้เพราะอะไรเพราะมันถึงรอบปีต้องจ่ายซะกาตถึงรอบปีต้องจ่ายซะกาตถึงรอบปีต้องจ่ายซะกาตมันก็ค่อยๆหมดไปเราสามารถเอาไปต่อยอดธุรกิจได้แต่เราต้องเอาธุรกิจที่มันฮาลาลนะผมใช้คำว่าฮาลาลอยู่เสมอผมจะไม่ใช้คำว่าสุจริตเพราะสุจริตมันถูกกฎหมายมนุษย์แต่หลายอย่างมันฮารามตามหลักการศาสนาของอัลเลาะห์เพราะนั้นเราก็พิจารณายิ่งไอ้ธุรกิจอะไรแบบเนี้ยก็เรียกอะไรนะแชร์โต๊ะอะไรกันเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีอยู่ทางใต้ก็มีเห็นมีคลิปมีอะไรออกมานะก็ระวังนิดนึงนะผมไม่มีในรายละเอียดนะแค่ให้เป็นพื้นฐานง่ายๆว่าถ้าไม่ชัดเจนอย่าไปยุ่งกับมันแค่นั้นแหละนะไปขายลูกชิ้นหน้าบ้านเหมือนเดิมดีกว่านะขายไปเอาตังมาชัดเจนไหมล่ะง่ายด้วยนะได้ตังเลยไม่ต้องคิดเยอะนะไม่ต้องลุ้นไงไม่ต้องไปลงทุนเยอะแล้วเมื่อไหร่จะได้ไม่ต้องนะค้าขายเนี่ยอัลเลาะห์ส่งเสริมนะนบีเป็นพ่อค้าด้วยนะเห็นไหมนบีเป็นพ่อค้านะนบีเลี้ยงสัตว์นบีเป็นพ่อค้านบีรับจ้างเลี้ยงสัตว์แล้วก็นบีก็รับจ้างเป็นพ่อค้าด้วยเห็นไหมเป็นลูกจ้างใครเลยท่านหญิงคอดียะไงจำได้ใช่ไหมท่านหญิงคอดียะเนี่ยได้อะไรได้ข่าวว่านบีเนี่ยเป็นคนที่แบบซื่อสัตย์เป็นคนที่ไว้ใจได้ลองดูหน่อยสิก็จ้างให้เป็นพ่อค้าคุมคองคาราวานกลับมาปรากฏว่ากำไรเยอะกว่าปกติซะอีกก็แสดงว่านบีไม่ตุกติกนบีไม่ได้คดโกงนี่ไงเพราะนั้นนบีก็เป็นพ่อค้านะครับเพราะนั้นการค้าเนี่ยศาสนาส่งเสริมแต่ต้องเป็นการค้าที่มันฮาลาลในอัลกุรอานอัลลอฮ์จึงใช้คำว่าอันตรอดินมิงกุมการค้าขายจะต้องพอใจกันทั้งผู้ซื้อและผู้ขายแปลว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกกันทั้งสองฝ่ายผู้ขายมีสิทธิ์ที่จะขายผู้ซื้อก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกซื้อนั่นคือหลักการศาสนาค้ากำไรได้เอากำไรได้ไม่มีปัญหาซื้อมา100ขายไป120ก็ได้ไม่เป็นไรจะขาย150ก็ได้แต่หน้าเลือดใช่ไหมโอ้เอาโหดเกินไปอะนะแต่ได้ไหมก็ยังได้นะครับเพราะว่ามันถือเป็นการค้าแต่ถ้าเป็นเงินให้เงินเป็น100เวลาคืนกลับมาต้อง120นะไอ้อย่างนี้ดอกเบี้ยหรือให้เป็น100เวลาคืนกลับมาต้องมีอย่างอื่นเข้ามาด้วยนะกำหนดกะเกณฑ์ชัดเจนเลยอย่างนี้ก็คือดอกเบี้ยเพราะกำหนดไปแล้วไงแปลว่าเงื่อนไขมันถูกตั้งว่าให้เงิน100ไปเวลาแกคืนมาอย่าลืมนะซื้อของนั้นมาฝากด้วยนะ2โลนะอย่างนี้กำหนดอย่างนี้ดอกเบี้ยเพราะมันชัดเจนไงแต่ถ้าหากว่าจะซื้อมาเองอันนั้นถือเป็นน้ำใจคนละเรื่องนะมันต้องไม่ใช่เงื่อนไขไงมันต้องไม่ใช่เงื่อนไขนะครับเพราะนั้นเมื่อเราอยู่ด้วยกันต้องรู้จักให้อภัยเยอะๆอัลกุรอานนะครับอัลลอฮ์บอกคุซินอัฟวะวะมุดบินอุรฟิวะอาริดอานินจาฮิลินจงยึดการให้อภัยแปลว่าเราหนีไม่พ้นในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งแต่วิธีคิดที่นบีสอนก็คือว่านบีบอกว่าไม่อนุญาตนะไม่อนุญาตให้คน2คนจะโกรธกันเกิน3วันเคยได้ยินที่ส่วนนี้ใช่มั้ยแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยใครที่เจอหน้ากันแล้วทักทายก่อนเริ่มต้นด้วยการให้สลามก่อนไอ้คนนั้นแจ๋วกว่าเพราะมันเป็นการวัดอีหม่านไงแปลว่าไม่ได้ห้ามโกรธแต่ต้องมีการให้อภัยมันจะไม่โกรธเลยใครมันจะไม่โกรธยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเขาด่าก็ยิ้มงี้เหรอเขาตบหัวก็ยิ้มอันไม่ใช่แล้วบ้า ใช่ป่ะเราต้องแบบอะไรล่ะมันต้อง คืออารมณ์ปกติก็มีไปแต่โกรธก็โกรธได้แต่ต้องทำไมให้อภัยให้เป็นเพราะการให้อภัยได้เนี่ยมันถือเป็นการยกระดับจิตใจของคนนะในขณะที่เขาทำให้เราไม่พอใจแต่เรามองว่าเอาละคนมันไม่ได้เท่ากันบางทีเขาพูดคำพูดคำจาซึ่งเราก็ปล่อยผ่านไปบ้างคือพูดง่ายว่าเราอย่าไปเก็บทุกรายละเอียดเพราะถ้าเราเก็บทุกรายละเอียดเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่เครียดด้วยแล้วก็เป็นคนที่คิดเล็กคิดน้อยด้วยบางคนก็พูดจาสไตล์เนี่ยเขาก็พูดเขาอย่างเงี้ยมันจะมีนะสังเกตไหมบางทีเนี่ยเขาก็ไม่ได้คุยอะไรกับเราเราก็ยังไม่ได้คุยกับเราพอเห็นหน้าปุ๊บกูไม่ชอบมึงมีไหมไม่มีอ๋อมีเห็นไหมหรือมันเห็นหน้าเรามันก็แบบ
เอ้ยเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนถ้ามันไม่เห็นหน้าเราถ้ามันชักสีหน้าแบบนี้มันก็คงไม่ชอบเราอ่ะนะถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรก็คือต่างคนต่างอยู่แต่ว่าไอ้การแสดงออกอันนี้สำคัญนะเพราะนั้นถ้าโกรธกันแล้วให้อภัยกันเยอะๆนะครับให้อภัยถามว่าเวลาเราทำความผิดเรายังอยากได้รับการให้อภัยใช่ไหมเพราะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเราจะเปิดใจกว้างสักนิดนึงใครพูดไม่เข้าหูบ้างก็ปล่อยผ่านไปไม่เป็นไรใครจะมายืนด่าหน้าบ้านก็ให้มันด่าไปเดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็หยุดเองอ่ะใครมันจะด่าได้ทั้ง24ชั่วโมงแล้วถ้ามันคอแห้งก็ซื้อน้ำมันกินสักแก้วให้ก็ขวดนึงจะไปยากอะไรอ้าวตัวอย่างไงจำได้ไหมแบบมีคนมาด่านบีอ่ะใช่ไหมในคนด่านบีซอฮาบะห์อบูบักรก็อยู่ด้วยอบูบักรก็อยู่ด้วยนบีโต้ตอบป่ะเปล่าเพราะถ้าโต้ตอบเนี่ยมันยิ่งอย่าลืมเนี่ยคนกำลังร้อนถ้าโต้ตอบกลับไปมันจะยิ่งร้อนเป็นร้อนไงท่านนี้จะไฟลุกกันยกใหญ่เลยนบีก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยนบีเนี่ยสวัสดได้แต่คนที่สวัสดไม่ได้คือใครท่านอบูบักรท่านอบูบักรก็เลยตอบโต้พอตอบโต้เท่านั้นแหละท่านนบีลุกเดินหนีเลยทำไมอ่ะทำไมเดินหนีอ่ะท่านอบูบักรก็ตื่นตามเลยบอกเมื่อกี้ตอนที่เรานั่งอยู่นะแล้วฉันไม่ได้เถียงอะไรเนี่ยท่านก็ไม่เห็นว่าอะไรยังอยู่กันแต่ว่าเวลาฉันเถียงปั๊บทำไมท่านเดินหนีอ่ะท่านนบีก็บอกว่าในขณะที่เราอยู่เฉยๆแล้วเขาด่าเรามาลาอิกะห์ตอบโต้ให้แล้วแต่ว่าเวลาที่ท่านตอบโต้กลับไปมาลาอิกะห์เข้าไปฉันก็ไปด้วยไงเพราะนั้นเราต้องสะบัดให้เยอะซึ่งทำใจยากนะเราเป็นมนุษย์อ่ะนะมาด่าเราเปล่าๆถ้าเราฟังไม่ไหวก็เดินหนีก็แค่นั้นแต่อย่าตอบโต้พอตอบโต้ปุ๊บทีแรกมันมีคนผิดแค่หนึ่งพอตอบโต้กลายเป็นสองแปลว่ามันกับเราคดีเดียวกันเพราะอัลเลาะห์วัดอีหม่านของเรานะเพราะนั้นให้อภัยกันได้ให้อภัยกันนะครับประการต่อมาก็คือว่าให้รู้สึกพอเพียงให้มีกอนาอะกอนาอะเขาเรียกว่าถ้าพอใจก็พอเพียงอะถ้าพอใจก็พอเพียงหมายความว่าไงไอสิ่งที่เราได้รับเนี่ยคอยรุนกินากินันนัฟส์นบีบอกว่าไลซันกินาอันกัสรอตินอารอดวาลากินนันกินากินันนัฟส์นบีบอกว่าความร่ำรวยมันไม่ได้หมายถึงการมีเงินทองเยอะๆไม่ใช่ถามว่าไอ้เงินทองเยอะๆแล้วมันไม่พอเนี่ยแปลว่ามันจนหรือมันแปลว่ามันรวยล่ะมันยังจนอยู่นะเหมือนกับนักธุรกิจนายทุนทั้งหลายเนี่ยใช่ป่ะล่ะมันมีไม่รู้กี่หมื่นสาขามันยังขยายอยู่นั่นแหละจนกระทั่งร้านไอ้เล็กๆเขาเป็นยังไงมั่งล่ะตายหมดแล้วเรียบร้อยตายทุกร้านนี่แปลว่ามันยังจนอยู่มันยังจนอยู่เพราะนั้นจนหรือรวยมันอยู่ที่ใจนบีจึงบอกว่าเวลากินนันกินากินันนัฟส์แต่ความร่ำรวยที่แท้จริงคือจิตใจที่พอเพียงแปลว่าถ้าเราได้น้อยแล้วเราอัลฮัมดุลิลละห์เอาง่ายๆว่าถ้าวันนี้เราทำอะไรก็ตามนะที่มันเป็นปัจจัยยังชีพที่ได้มาแล้วมันทำให้เราไม่ลืมอัลเลาะห์ทำให้เรามีโอกาสสุญูดต่ออัลเลาะห์ทำให้เรามีโอกาสใช้จ่ายทรัพย์ไปในหนทางของอัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลละห์พอแล้วแค่นั้นแหละนะครับพอสุดท้ายแล้วเนี่ยเราตายไปเราจะเอามันไปด้วยไหมล่ะให้เรามีเป็นร้อยล้านด้วยหมื่นล้านเอาแสนล้านแล้วกันมันจะได้เยอะๆหน่อยแสนล้านเวลาตายไปเอาไปด้วยไหมเอาทำไมไม่เอาไปด้วยล่ะเอาไปไม่ได้ไงไม่เอาไปไม่ได้เพราะนั้นมันไม่ได้มีประโยชน์เลยเราเอาแต่ถ้าไม่มีเลยก็ไม่ได้นะเดี๋ยวก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นขอให้จนไม่ต้องไปขอเพราะตอนนี้ก็จนกันอยู่แล้วไม่ต้องไปขอนะคือให้เขาให้ขอยังไงเขาให้ขอให้พอเพียงเขาให้ขอให้พอเพียงก็คือขอให้มีกะฟาฟกะฟาฟก็คือความพอเพียงแล้วก็ขอให้เราพูดง่ายๆว่าไอ้คำว่าพอเพียงของแต่ละคนก็ต่างกันอีกเนาะเพราะว่าบางคนเป็นครอบครัวใหญ่มีรายจ่ายเยอะไอ้พอเพียงมันก็ต้องมากกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนะไอ้คนที่ครอบครัวเล็กแล้วก็มีรายจ่ายน้อยพอเพียงก็อีกแบบนึงเพราะนั้นไม่ต้องไปวัดกับคนอื่นเอาเฉพาะในครอบครัวเราแล้วถ้ามีหนี้มีสินเยอะๆทำยังไงอ่ะก็ขอดูอาสิอัลลอฮุมะอักฟินีบิฮาลาลิกะอันฮารอมิกวะอักนินีบิฟัดลิกะอัมมันซิวากขอบ่อยไหมขอบ่อย ขอไปบ่อยจะได้หมดหนี้กันทีนะแต่มีหนี้ดีเขาบอกว่าคนมีหนี้ดีนะแปลว่ามีเครดิตใช่ป่ะคนมีหนี้เนี่ยแสดงว่าอะไรมีเครดิตมีคนไว้วางใจแต่ถ้าไม่มีดีกว่าไหมดีกว่านะไม่มีดีกว่านะครับงั้นถ้ามีหนี้เยอะๆนบีก็สอนดุอาไว้ให้ใช่ไหมขอให้เราขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นจิตใจที่พอเพียงมันทำให้เราเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าเราไม่ต้องขวนขวายจนมากเกินไปแต่ถ้าไม่มีเลยมันก็ลำบากระหว่างคนรวยกับคนจนเนี่ยมันมีความต่างนะ
ดุนยาก็ต่างอาคิเราะห์ก็ต่างคนจนเขาเข้าสวรรค์ก่อนนะกี่ร้อยปีนะ500ปีคนจนเข้าสวรรค์ก่อนคนรวย500ปีเอ้าแล้วคนรวยอยู่ไหนอ่ะนู่นไงยืนรออยู่ตอบคำถามก่อนเพราะอย่าลืมว่าคำถามมันจะมีเยอะไงพวกเราทุกคนถูกถามหมดนะสบายใจได้ฮะถูกถามทุกเรื่องที่เรารับผิดชอบอย่างที่ผมบอกไงว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นความรับผิดชอบของเราอัลลอฮ์ไม่ได้ปล่อยผ่านนะครับอัลลอฮ์สอบสวนทั้งหมดกุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูรุนอัรรออียะติฮิทุกคนมีหน้าที่ทุกหน้าที่ถูกสอบสวนเพราะนั้นคนจนก็ถูกสอบสวนคนรวยก็ถูกสอบสวนที่เปรียบเทียบระหว่างคนจนกับคนรวยเพราะว่าคนรวยจะถูกสอบสวนนานหน่อยไงในหะดีษบทนึงนบีบอกว่าลาตะซูลุกอดามะอับดินยอมันกิยามะฮัตตายุสอะละอันอุมริฮิฟีมาอัฟนาฮูเอาง่ายๆ4อย่างจะถูกสอบทุกคนถูกสอบหมดจะจนจะรวยถูกสอบหมดเลยนะถูกสอบหมดเพียงแต่ว่าถูกสอบปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นคนรวยมันจะถูกสอบเยอะนิดนึงว่าทรัพย์สินที่ได้มาเนี่ยคดโกงหรือเปล่าหลอกลวงหรือเปล่าให้เขามาหลอกให้เขามาลงทุนหรือเปล่าอะไรเนี่ยนะไปเป็นซีเซ็นเตอร์ใช่ไหมหลอกเขาหรือเปล่าโดนหมดโดนหมดเพราะนั้นสองเท้าของบ่าวจะยังขยับไปไหนไม่ได้ในฮะดิษบีบอกจนกว่าจะถูกถามในสิ่งต่อไปนี้ถามเกี่ยวกับอะไรบ้างอ่ะอายุของเราจะอายุน้อยอายุมากไม่ใช่ประเด็นประเด็นคืออายุที่เรามีอยู่เนี่ยเราใช้ไปกับอะไรบ้างใช้ไปกับเรื่องใดบ้างให้มันหมดไปให้วันเวลามันหมดไปกับเรื่องอะไรบ้างเราถูกสอบสวนจะ กี่ปีก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นมันอยู่ที่คุณภาพเพราะถึงแม้อายุเยอะแต่คุณภาพน้อยก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากไออายุน้อยแต่คุณภาพเยอะอันนี้ดีกว่าเพราะนั้นอายุถูกสอบสวนละนะจะ กี่ปีก็แล้วแต่นะก็ขอดูอาให้อายุยืนกันทุกคนนะฮะเพราะอายุเยอะเนี่ยดีกว่าทำไมอ่ะอายุเยอะอายุยืนดีกว่าไหมดีกว่าเรามีโอกาสมากกว่าไงแต่ว่าไคลุนนัสมันตอละอุมรุฮูวะฮาซุนะอามารุฮูคนที่ดีที่สุดอายุยืนความดีก็ต้องเยอะด้วยนะตรงกันข้ามวะชรุนนัสมันตอละอุมรุฮูวะซาอาอามารุฮูคนที่อายุยืนแล้วความชั่วเยอะอันนี้ไม่ดีนะครับเพราะนั้นอย่างแรกถูกถามเกี่ยวกับอายุว่าอันอินมีฮีฟีมาฝาละถามเกี่ยวกับความรู้อย่าลืมนะวันนี้ทุกคนเป็นผู้รู้หมดแล้วนะครับคำว่าผู้รู้ไม่ได้แปลว่าต้องอะเลมทุกเรื่องเปล่ารู้ในสิ่งที่เรารู้นั่นแหละเมื่อมีความรู้แล้วสิ่งที่ถูกสอบสวนก็คือว่ารู้แล้วปฏิบัติไหมรู้แล้วสอนต่อไหมเอาง่ายๆมีความรู้มีหน้าที่สองอย่างหนึ่งปฏิบัติสองสอนต่อปฏิบัติก็คือเรียนรู้มาแล้วต้องปฏิบัติแล้วก็ต้องสอนต่อแล้วก็เอาเท่าที่เรามีความรู้แปลว่าไม่ต้องเยอะเกินจากนั้นไม่ต้องเยอะเกินจากนั้นแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยรู้มาแล้วเก็บไว้อย่างเดียวเหมือนคนที่จบหลายๆคนก็จะภูมิใจนะเขาจบอะไรจบปริญญาตรีหลายใบไงโอ้ใบแปะข้างฝาเนี่ย5-6ใบพูดง่ายๆวันนั้นมหาลัยมีกี่คณะเก็บมาเกือบหมดแล้วหรือบางคนก็ไปทำมหาลัยอื่นอีกปริญญาตรีคณะนั้นคณะนี้เพื่อเอาไว้อวดถ้าเอาไว้อวดก็จบเลยอวดก็จบเลยแต่ถ้าเรียนเพื่อให้ได้ความรู้และเอาความรู้มาพัฒนาตัวเองไม่มีปัญหาเหมือนเราก็เหมือนกันเราเรียนรู้เรื่องอะไรมาสักอย่างหนึ่งต้องเอามาทำก่อนแล้วก็ต้องสอนต่อต้องบอกต่อเพราะความรู้เหล่านี้เนี่ยจะถูกถามเหมือนกันว่าเรารู้แล้วเราทำไหมรู้แล้วเราสอนต่อไหมเพราะนั้นก่อนที่จะสอนก่อนที่จะบอกคนอื่นต้องทำไมก่อนต้องทำเองก่อนไม่งั้นเดี๋ยวโดนคดีนะอัลกุรอานอัลลอฮ์เตือนบอกว่ายาอัยยูฮัลลดีนอามะนูลีมาตะกูลูนามาลาตะฟอาลูนโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายทำไมพวกท่านถึงทำทุกทีทำไมพวกท่านถึงพูดในสิ่งที่พวกท่านไม่ทำแปลว่าดีแต่พูดดีแต่สอนแต่ไม่ทำไม่ได้นั่นหมายความว่าเราต้องทำเองก่อนนะหรือถ้าเรายังทำเองไม่ได้แต่เราก็มีเจตนาว่าเราพยายามกระทำอยู่เอางี้เพราะอะไรครับที่ต้องบอกแบบนี้เพราะว่าคดีนี้เดี๋ยวจะกลับมาหาโต๊ะครูซะเพราะอย่าลืมนะโต๊ะครูหลายเรื่องโต๊ะครูก็ทำเองไม่ได้แต่โต๊ะครูต้องทำไมอ่ะต้องนำเสนอเพื่ออะไรเผื่อว่าหลายๆคนเขาทำได้หลายเรื่องโต๊ะครูทำไม่ได้ยกตัวอย่างเรื่องนมัสตะฮัจญุดบ่อยๆคิดว่าโต๊ะครูจะทำได้ไหมโต๊ะครูกลับบ้านตีหนึ่งตีสองตะฮัจญุดตอนไหนตีสามเหรอยังไม่ได้นอนเลยยังไม่ได้นอนเลยนะจะทำตอนไหนอ่ะนะยิ่งใครที่เป็นอะไรต้องครูบรรยายอ่ะนะดึกๆถึงบ้าน
ดึกๆถึงบ้านนะผมทำรับผมไม่ต้องขนาดนั้นเนี่ยนะไม่ต้องขนาดนั้นก็ยังมีเวลานอนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นบางเรื่องก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำได้กันหมดใครทำได้รีบทำเลยครับเพราะโอกาสของใครของมันนะโอกาสของใครของมันนะครับเพราะนั้นความรู้เนี่ยถูกสอบสวนอะไรอีกอ่ะว่าอันมาลิฮีนี่ไงว่าอันมาลิฮีมินไอเนอิกตาซาบะฮูถามเกี่ยวกับทรัพย์พอถามเกี่ยวกับทรัพย์เขาจะถามสองขยะหนึ่งทรัพย์นี้ท่านได้แต่ใดมาได้มายังไงอ่ะค้าขายไม่มีปัญหาจบสุจริตถูกต้องตามหลักการศาสนาไม่มีปัญหาแต่ถ้าค้าขายของที่ฮารามเล่นการพนันลักขโมยขายยาเสพติดทั้งหมดโดนหมดเลยแปลว่าได้มาเนี่ยผิดแล้วต้นทางผิดแล้วและใช้จ่ายไปด้วยแน่นอนถ้าต้นทางผิดยังไงมันก็ไม่มีถูกแล้วครับแต่ถ้าหากว่าได้มาก็ถูกต้องแต่ใช้จ่ายมาในทางที่ไม่ถูกต้องก็โดนอีกเหมือนกันแปลว่าได้มายังไงอ่ะฮาลาลไหมคดโกงเข้ามาไหมเล่นการพนันไหมเพราะต้องระวังนะเราอยู่กับสังคมที่มันเป็นพหุวัฒนธรรมแปลว่าสังคมที่มันหลากหลายความเชื่อหลากหลายวิธีคิดบางครั้งมุสลิมเองก็ไปเอารูปแบบของคนอื่นเข้ามาเอาการกินการอยู่การปฏิบัติตัวการดำเนินชีวิตของชาวบ้านเข้ามาแล้วเราก็ปฏิบัติตามโดยที่เราคิดว่าเออหน้าไม่เป็นไรหรอกนิดๆหน่อยๆไม่ใช่นะทุกอย่างเป็นเรื่องใหญ่ของเรานะครับทุกอย่างสำคัญสำหรับชีวิตของเราเพราะมันคือผลงานของเราไงเพราะนั้นถ้าหากว่าได้มาไม่ถูกต้องมันก็เป็นบาปใช่ไหมว่าฟี่มาอันฟอกอฮูแล้วใช้จ่ายไปยังไงแปลว่าทรัพย์ที่ได้มาเพราะบางคนหายได้มาที่ถูกต้องตามหลักการศาสนานะเพราะว่าเราทำมาหากินไม่ได้คดโกงใครแต่ว่าเวลาเอาไปใช้จ่ายเอาไปซื้อยาเสพติดเอาไปซื้อหวยเพราะหลายคนชอบไงชอบเขาเรียกอะไรเผื่อจะถูกนะดีมันไม่ใส่อินชาอัลเลาะห์ไปข้างหลังด้วยพอถูกเสร็จอัลฮัมดุลิลลาห์โอ้โหอัลเลาะห์ให้แม่มันหน้าไม่อย่างงี้มันต้องจับมาเข้ากะลิมาห์ใหม่แล้วนะเพราะสิ้นสภาพนะผมเคยพูดในครั้งที่แล้วใช่ไหมหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ตกมุรตัดก็คือการที่เราไปล้อเล่นกับฮุกมของอัลลอฮ์ไงในเมื่ออัลลอฮ์บอกฮารามแต่แกบอกว่าอินชาอัลลอฮ์แต่พอได้แล้วแกบอกอัลฮัมดุลิลละครับไม่ได้บอกต้องเตือนเขาบอกว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นความผิดหรือว่าที่มันขัดต่อหลักการศาสนาในอัลกุรอานอัลลอฮ์ก็บอกนะว่าถ้าสิ่งใดที่เป็นความดีนั่นหมายถึงอัลลอฮ์ให้แต่สิ่งที่เป็นความชั่วแปลว่าแกทำของแกเองไม่เกี่ยวกับอัลลอฮ์เพราะอย่าลืมว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าอัลลอฮ์ต้องการที่จะให้บ่าวของพระองค์เข้าสวรรค์และอัลลอฮ์ให้สติปัญญามาเพื่อเป็นการทดสอบว่าแกจะเลือกเข้าสวรรค์หรือเลือกลงนรกเพราะนั้นไอ้สิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ต้องถือว่าไม่ถูกต้องแต่ถ้าเอาอัลลอฮ์มาเกี่ยวข้องแปลว่าเรากำลังดูหมิ่นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนะอย่างที่ผมบอกไงถ้าสมมุติว่าเราเอาคำพูดเราเนี่ยไปใช้กับไอ้วิธีการที่มันเป็นความเป็นการละเมิดต่อหลักการของอัลลอฮ์เนี่ยจับไล่ไปเข้ากะลิมาห์ใหม่อ้าวประการสุดท้ายที่อยู่ในข้อนี้นะหมายถึงว่าเรื่องสุดท้ายที่เขาจะถามอันยิสมิฮีถามเกี่ยวกับร่างกายเราตอนวัยหนุ่มสาวตอนแข็งแรงทำอะไรกันบ้างทำมาหากินสุจริตไหมช่วยงานศาสนาไหมมาฟังศาสนาไหมเพราะนั้นทั้งหมดถูกถามนะแปลว่าไอ้สี่อย่างเนี้ยมันจะถูกถามผ่านแล้วถึงค่อยว่ากันเรื่องอื่นต่อไปนั่นก็แสดงว่าเราจะต้องตระหนักเสมอว่าทุกงานของเราอัลลอฮ์สอบสวนนั่นเองประการต่อมาครับอยู่ด้วยกันก็ต้องเตือนกันอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่เขายกตัวอย่างเนี่ยนะเตือนกันให้เนียดให้ดีก็แล้วกันอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการเตือนกันศาสนาคือการเตือนเพราะนั้นถ้าเรามีความรู้เรามั่นใจว่ามันถูกต้องเห็นเขาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ต้องเตือนนะปล่อยผ่านไม่ได้นะครับปล่อยผ่านไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะหลักที่นบีให้กับเราก็คือว่ามันรออามิงกุมมุนกะรอนฟันอยู่ไอยิรฮุบียะดิฮีใครก็ตามที่เห็นการฝ่าฝืนการละเมิดบทบัญญัติของอัลลอฮ์ที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาแล้วเราก็เห็นเราก็สามารถที่จะห้ามปรามยับยั้งได้นบีบอกว่าฟันอยู่ไอยิรฮุบียะดิฮีให้เปลี่ยนแปลงด้วยกับมือเราเห็นคนไม่นมาดเราเตือนเขาได้พูดกับเขาได้ถ้าเป็นลูกเป็นหลานเราบังคับได้ถึงจะต้องลงโทษกันบ้างก็ไม่เป็นไรถึงแม้ว่าลงโทษไปเขาละหมาดเพราะเราถูกเพราะเขาอะไรเขาถูกลงโทษก็ไม่เป็นไรเพราะมันต้องเริ่มแบบนั้นแหละเด็กเขาอาจจะยังไม่มีสำนึกมากพอในการที่จะรู้ว่าละหมาดมันสำคัญยังไง
แต่มันต้องเริ่มต้นด้วยการบังคับนั่นแหละเอาลองดูแบบอย่างนบีบอกว่าจงใช้ให้ลูกๆทำการนมาดเมื่ออายุเท่าไหร่ครับ7ครับ ใช้ให้นมาดเมื่อ7แต่ถ้า10ขวบยังไม่นมาดต้องตีเห็นมั้ย7ขวบบางทีเนี่ย7ขวบเนี่ยมันก็ยังไม่คุยกับเราไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่อ่ะแต่เราต้องนมาดเสร็จไม่นมาดต้องตีทำไมต้องตีด้วยล่ะจะได้รู้ว่านมาดมันสำคัญไงเหมือนกับที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ายังเด็กที่ผมสอนอยู่โรงเรียนโตไรถ้าเล่นในนมาดคือตีเล่นในนมาดคือตีเขาก็ไม่รู้หรอกตีรู้อย่างเดียวว่าตีแล้วเจ็บพอเจ็บแล้วก็ร้องก็ไม่เป็นไรให้รู้ว่าในนมาดเล่นไม่ได้เพราะนมาดคือการเข้าเฝ้าอัลเลาะห์นมาดเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวเวลาเขาโตมามีเขาเรียกอะไรแยกแยะอะไรได้เองอะเกนบาเล็กแล้วอ๋อนมาดสำคัญนี่ถึงเวลาต้องนมาดเขาก็จะเกิดความรู้สึกว่าเขาจะต้องไม่เล่นละเขาจะต้องเต็มที่ยังไงเพราะนั้นเรื่องของการนมาดเนี่ยมันก็จึงเป็นเรื่องที่จะต้องมีการเรียนการสอนและก็มีการบังคับกันก่อนในเบื้องต้นและอย่าไปปล่อยผ่านอย่าไปคิดอย่าไปชะล่าใจนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวโตๆไปมันก็คิดได้เองมันก็รู้เองมันเนี่ยเดี๋ยวให้มันโตไปมันก็เข้าใจเองไม่จริงหรอกครับไอ้โตๆไปมันเข้าใจแหละแต่มันไม่เอาไงมันไม่นมาดใช่ไหมหลายคนเนี่ยชะล่าใจพอโตมาลูกไม่นมาดแล้วมานั่งปวดหัวมาถามโตครูจะตอบปัญหายังไงท่านจะทำยังไงดีเนี่ยขอดุอาก็แล้วอะไรก็แล้วทั้งนั้นก็ทำใจแล้วกันเพราะมันทำอะไรไม่ได้ไงเพราะเราปล่อยผ่านมันตั้งแต่ต้นแต่ถ้าหากว่าเราดูแลเขามาดีประคบประงมเขี้ยวเข็นแต่โตมาแล้วมันกบฏเองอันนั้นช่างมันถูกปะล่ะพอมันโตมานี่มันถือว่าเกณฑ์บาเล็กแล้วหมดหน้าที่เราแล้วแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรตั้งแต่เล็กๆแล้วพอโตมาแล้วก็บอกว่าเอ้ยเราอันนี้กับมันทุกอย่างแล้วต้องถามตัวเราเองว่าเราเต็มที่กับเขาหรือยังเพราะอย่าลืมนะครับว่าเราอยากจะให้เขาเป็นวาลาดินซอลิฮินยะดาอูละฮูไงลูกที่ดีขอดูอาให้แต่วันนี้เราดูแลเขาไม่ดีแล้วเขาเติบโตมาทิ้งนมาดมาทิ้งนมาดนี่มันต้องพูดถึงดูอาแล้วนะถ้าทิ้งนมาดหรือไม่นมาดจะดูอาตอนไหนอ่ะไม่มีทางอยู่แล้วนี่คือความขาดทุนที่เกิดขึ้นกับสังคมมุสลิมของเราหลายๆครอบครัวเป็นแบบนี้และมันก็โยงใยไปทั้งหมดอ่ะทั้งระบบเลยถึงบอกว่าเวลาจะเป็นครอบครัวเนี่ยเขาต้องเลือกให้ดีไงต้นทางของชีวิตคู่ต้องเลือกคนที่มีศาสนาเหมือนกันชีวิตมันจะได้มีความเจริญไม่งั้นก็ยุ่งไงถ้าเอาประเภทแบบอัชชะดูอย่างเดียวนี่ก็ยุ่งอีกอ่ะ คือถ้ามาดีกันทำดูลิลละห์เขาดูแลตัวเองดีแล้วเขาอยู่ในหลักการศาสนานะส่วนใหญ่เนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่จะเป็นปัญหาเนี่ยจะเป็นผู้ชายที่ไม่ใช่มุสลิมแต่เดิมแล้วมาเป็นมุสลิมเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเยอะแต่ถ้าผู้หญิงที่เป็นมุสลิมแล้วมาเป็นมุสลิมส่วนใหญ่จะเข้มแข็งมันกลับกันซะนี่นะดีไม่ดีเนี่ยมาสอนสามีอีกมาพูดง่ายเรียนศาสนามาแล้วเอามาอบรมสามีอะนะประมาณนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้คนของเราเนี่ยอ่อนแอยังไงไม่รู้นะเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยมันก็ย้อนกลับไปที่ต้นทางไงว่าถ้าไม่สนใจเรื่องศาสนามันก็เป็นปัญหาของสังคมเรื่อยมาเอาละไม่เป็นไรครับอย่างที่ผมบอกเรายังมีชีวิตอยู่มันก็ยังมีโอกาสกับเนื้อกับตัวกันใหม่เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อินชาอัลลอฮ์เราก็ยังให้โอกาสนะครับนั้นมีเรื่องของศาสนาต้องทำไมต้องเตือนกันเปลี่ยนแปลงด้วยกับมือได้ก็เปลี่ยนแปลงถ้าไม่ได้ฟาอิลัมยัสตาติฟาบิลิซานีฮีด้วยกับลิ้นแปลว่าด้วยกับการพูดคุยอย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างคือเราคุยกับเขาก็คุยกับเขาพอคุยกับเขาปุ๊บเขาไม่คุยกับเราไม่เป็นไรไม่คุยกับเราก็เอาไว้วันหลังค่อยคุยกันใหม่ ถ้าคุยกันใหม่ปุ๊บมันไม่คุยกับเราอีกถ้าอย่างนั้นฟาอิลัมยัสตาติฟาบิกัลบิฮีดูอาให้เขาไม่ใช่ไปแช่งเขานะเรื่องของมึงขอให้มึงชิบหายไปไม่ใช่นะครับให้เราทำไมโอ้อัลลอฮ์ขอพงได้ปลดนำทางเขาด้วยโอ้อัลลอฮ์ขอพงได้ปลดเปลี่ยนแปลงเขาด้วยนี่ไงนี่คือความหวังดีของเรานี่คือความหวังดีของเราที่เรามีให้ต่อกันเราไม่ได้มองคนที่ทำความผิดต้องเป็นชาวนรกอย่างเดียวไม่ใช่นะถามว่าถ้าเขาทำความผิดแล้วเราคิดว่าเขาจะเป็นชาวนรกในขณะที่เราเองก็ไม่เคยเตือนเขาเลยเขาจะเอาเราไปด้วยไหมแน่นอนเขาเกี่ยวเราไปด้วยก็เราก็อยู่ด้วยกันน่ะมันทำความผิดมันทิ้งนมาดมันเล่นการพนันมันโอ้ทำทุกอย่างที่เป็นความชั่วแล้วเราก็เรื่องของมันเวลาเขาถูกลงโทษน่ะไปกับเขาด้วยแล้วเราอ่ะเพราะอะไรอ่ะวัตตะกูฟิตนะตัลลาตุซีบันนัลละดีนาดอละมูมิงกุมคอซะอัลลอฮ์บอกระวังการลงโทษนะที่มันจะไม่เกิดกับคนปฏิเสธหรือคนชั่วเท่านั้นแต่มันจะเกิดกับคนดีด้วยแปลว่าคนดีปล่อยผ่านธุระไม่ใช่เรื่องของมันสุดท้ายแล้วมันเรื่องของเราด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเตือนกันนะครับอันนี้ประการต่อมาคือต้องเขาเรียกอย่าเป็นปัญหากับคนอื่นอย่าทำร้ายคนอื่นแปลว่าคนที่อยู่กับเราเขาจะต้องปลอดภัยจากอะไรของเราด้วย
ฮะดิษนบีบอกว่าอันมุสลิมุมันซาลิมันมุสลิมูนามิลลิซานีฮีวายาดีฮีมุสลิมเนี่ยนะก็คือพวกเราเนี่ยมุสลิมเนี่ยลักษณะหนึ่งก็คือคนที่อยู่รอบข้างมุสลิมคนอื่นๆต้องปลอดภัยจากปากของเราจากมือของเราจากลิ้นของเราอ่ะแปลว่าเราต้องไม่ไปพูดจาให้เป็นปัญหาของเขาเราต้องไม่ไปทำร้ายเขาเพราะนั้นนี่คือวิธีปฏิบัติตัวที่นบีสอนแล้วถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ไปที่ไหนวงแตกที่นั่นแปลว่าเราเป็นคนที่สังคมไม่ต้องการเมื่อสังคมไม่ต้องการอิสลามก็ไม่ต้องการคนแบบนี้เหมือนกันคนที่เป็นคนที่ไปแล้ววงแตกอ่ะแต่ถ้าเขาเห็นเราทุกคนมาโอ้มาแล้วเว้ยดีใจอ่ะอย่างนี้เนี่ยทำดุลิลละแต่ว่าเฮ้ยมันมาแล้วไปเถอะเฮ้ยมันเห็นแต่ไกลเลยมันเดินมาแล้วนู่นเฮ้ยเฮ้ยไปเถอะไปเถอะรีบๆไปกันดีกว่ามีไหมคนแบบนี้ถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยเวลาตายน่ะทุกคนดีใจนะทำเล่นไปเพราะว่าคนเนี่ยเวลาเสียชีวิตนบีบอกมีจะมีสองลักษณะเขาเรียกมุสตารีฮุนมินฮูกับมุสตารอฮุนมินฮูคนเนี่ยเวลาตายอ่ะเวลาตายเนี่ยหนึ่งมุสตารีฮุนมินฮูก็หมายความว่าเวลาเขาตายไปแล้วไอ้คนข้างหลังเสียใจแต่เขาสบายจากดุนยาละเขาไม่เหนื่อยกับมันละกับอีกแบบหนึ่งมุสตารอฮุนมินฮูก็แปลว่าเวลาเขาตายไปแล้วไอ้คนในดุนยาสบายใจอัลฮัมดุลิลละห์มันไปซะได้อย่างนั้นน่ะไม่เราจะเอาแบบไหนเราต้องเอาแบบไปแล้วมันต้องคิดถึงเราใช่ไหมคือจากแล้วต้องให้คิดถึงมันจะได้ขอดุอาให้เราแต่ถ้าจากแล้วมันดีใจแล้วถามว่ามันจะคิดมันจะดุอาให้เราไหมล่ะไม่มีหรอกเพราะนั้นอยู่ในดุนยาถึงบอกว่าเราต้องอยู่แบบผู้ศรัทธาไงนะครับไปที่ไหนก็แล้วแต่ทุกคนต้องได้ประโยชน์นบีจึงสอนว่าคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่อันฟาอุนนาสคอยรุนนาสมันอันฟาอุนนาสคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่เป็นประโยชน์กับคนรอบข้างแปลว่าสังคมเขาได้รับประโยชน์จากเรามันมีคำพูดหนึ่งซึ่งเป็นโซโลแกนที่อาจารย์วิยาวิเศษรอดฮิมาฮุลลอท่านพูดเอาไว้ท่านพูดเขาบอกว่าอย่าคิดว่าสังคมให้อะไรกับเราให้คิดว่าเรานะให้อะไรกับสังคมบ้างอาจารย์ซากิดลูกอาจารย์อินยาสรอฮิมาฮุลลอเขาเอามาแปะไว้หลังรถเขานะแต่ตอนนี้อาจารย์เขาเป็นด็อกเตอร์แล้วนะเขาสอนรู้สึกจะสอนอยู่จุฬาสอนอยู่รามนะครับเนี่ยเขาก็มาเขียนไว้มันเป็นโซโลแกนดีนะว่าอย่าคิดว่าสังคมให้อะไรกับเราแต่ให้คิดว่าเรานะให้อะไรกับสังคมบ้างคือพูดง่ายว่าให้เป็นคนที่เป็นประโยชน์กับสังคมอย่างที่บอกไงไปที่ไหนทุกคนก็มีความสุขแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราสุรุ่ยสุร่ายเปล่าให้เท่าที่เราสามารถไงไม่ใช่หมายความว่าไปที่ไหนก็แจกตังค์ไปไหนก็แจกตังค์ไปไหนก็แจกตังค์แล้วกลับมานอนแย่อยู่ที่บ้านมานั่งกินข้าวกับเกลืออยู่ที่บ้านไม่ต้องขนาดนั้นนะแต่ว่าทำเท่าที่เราพอจะมีความสามารถประการต่อมาก็คือว่าต้องรู้จักละอายในการทำความผิดเวลาจะทำความผิดให้นึกเสมอว่าอัลเลาะห์เห็นนะมาลาอิกะห์คอยจ้องจดบันทึกอยู่นะเราจะได้ไม่กล้าทำความผิดจะได้ไม่กล้าทำความชั่วเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่กล้าในการทำความผิดคนที่กล้าในการทำความชั่วเนี่ยเขาคิดว่าไม่มีใครเห็นไงเขาคิดว่าไม่มีใครเห็นซึ่งจริงๆแล้วเป็นยังไงเหมือนกับผู้ชายผู้หญิงที่เขาเรียกเขาอยู่กัน2ต่อ2ใช่ไหมมัน2ต่อ2หรือมัน1ต่อ1ไม่รู้อะภาษาไทยบางทีงงกันนะจริงๆแล้วมันเขาไม่ได้อยู่กันแค่2ต่อ2นะมาลาอิกะห์ขวาซ้ายคอยจดบันทึกใช้ตอนอยู่อัลลอฮ์เห็นโอ้โหไม่เหงาเลยใช่ไหมแปลว่าอะไรแปลว่าให้สำนึกเสมอว่าอัลลอฮ์เฝ้าดูอยู่นะมาลาอิกะห์คอยจ้องจะจดอยู่นะเพราะนั้นเราจึงไม่กล้าทำความชั่วไม่กล้าฝ่าฝืนมองซ้ายมองขวาไม่มีใครเว้ยแม่เลขเด็ดซะด้วยชอบอยากได้มองดูดิมีใครไหมเนี่ยมีใครเห็นเราไหมไม่มีเอาสักใบหนึ่งรีบไปไม่มีใครเห็นเราเลยเนาะใช่ป่ะเปล่าไม่เห็นได้ไงล่ะเขาจดแล้วถ้าถูกมาล่ะอัลฮัมดุลิลลาห์รอบนี้ถูกอย่างนั้นเหรอโอ้โหเริ่มต้นก็ผิดแล้วมาอันนี้เนี่ยไปยุ่งกับแหมหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอีกเห็นไหมเพราะนั้นต้องละอายในการฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลเลาะห์ไม่กล้าทิ้งนมาดถึงแม้จะว่าไม่มีใครเห็นไม่กล้าอะไรนะไม่กล้าละศีลอดในเดือนรอมฎอนถึงแม้จะไม่มีใครเห็นเพราะทั้งหมดนี่คือตัววัดอีหม่านของเรามันอยู่ในหมวดของเรื่องของอิอซานด้วยเหมือนกันเคยได้คำว่าอิอซานใช่ไหมอิอซานที่เราแปลว่าคุณธรรมจริยธรรมอ่ะแล้วผมแปลเป็นภาษาไทยชาวบ้านว่าสำนึกดีอิอซานคือสำนึกดีสำนึกดียังไงอ่ะก็หมายความว่ามันเป
็นคำจำกัดความที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามใช่ไหมมาลาอิกะห์มาถามแต่มาในรูปของคนนะที่บอกมาในรูปของคนใส่มาชุดขาวทั้งชุดอ่ะถามนู่นถามนี่ถามสารพัดคำถามเลยพอนบีตอบเขาก็จะบอกว่าถูกต้อง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 คนนั่งฟังก็ยิ่งงงกันใหญ่เลยว่าอ้าวตกลงนี่แกถามแล้วแกก็บอกว่าถูกต้องถูกต้องตกลงแกรู้หรือแกไม่รู้วะเนี่ยแต่อันนี้คือความตกเขาเรียกว่าความแปลกใจของบรรดาซอฮาบะแต่สิ่งที่คำถามหนึ่งเขาถามเนี่ยมาอันอิสานอิสานคืออะไรนบีก็บอกอันตะบุดัลลอฮ์กะอันนะกะตารอฮูฟะอิลลัมตะกุนตารอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะอิสานคือการที่ท่านทำอิบาดะห์เสมือนหนึ่งว่าท่านเห็นพระองค์แม้ว่าท่านไม่เห็นพระองค์แต่พระองค์เห็นท่านแปลว่าเราสำนึกเสมอว่าเราอยู่ภายใต้การจับจ้องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าถ้าสำนึกอย่างนี้เนี่ยเรากล้าฝ่าฝืนไหมล่ะกล้าลักขโมยไหมล่ะกล้าทำความชั่วไหมล่ะเขารณรงค์กันนะสังคมเขารณรงค์ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับเยาวชนกับลูกหลานของเราแต่ผมก็เน้นย้ำมาโดยตลอดว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้นได้หรอกครับถ้าหากว่าคนคนนั้นไม่รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อไม่รู้จักอัลลอฮ์เขาจะกลัวใครเขาจะกลัวใครเขายังไม่รู้จักเลยว่าใครเป็นพระเจ้ายังไม่รู้เลยว่าไอ้สิ่งที่เขาสมมุติว่าถ้าเขาฝ่าฝืนเช่นเขาขโมยของใครวงจรปิดก็ไม่มีใครก็จับไม่ได้ใครจะลงโทษเขาแต่สำหรับคนที่เป็นมุสลิมเรารู้ครับทุกอย่างอยู่ภายใต้การจับจ้องกายของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ภายใต้การจดบันทึกของบรรดามาลาอิกะห์แล้วเราต้องถูกสอบสวนในสิ่งต่างๆเหล่านี้เราหนีไม่พ้นแน่นอนนะครับเพราะนั้นละอายในการทำความผิดหรือละอายในการทำบาปนั่นเองประการต่อมาก็คือว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เวลาว่างมีไหมไม่มีเลยนะเขาบอกว่าบางคนนี่ถ้ามีเขาบอกว่าถ้าสัปดาห์หนึ่งมี8วันฉันก็ทำงานทั้ง8วันนั่นแหละโหอันนี้ขยันจริงๆนะคือเวลาว่างเขาว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หมายความว่าเราต้องไม่ให้มันหมดไปโดยที่เราไม่ได้ผลบุญเลยในหะดีษที่นบีบอกกับเราก็คือว่านบีบอกว่ามันมีความโปรดปรานหรือเนี่ยมะห์อยู่2อย่างเนี่ยมะห์ตานี่มักบูนุนฟีฮิมากะซีรุมินันนาสมีเนี่ยมะห์อยู่2อย่างที่คนส่วนใหญ่มักจะลืมแปลว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ประโยชน์จากมันอัสซะฮะตุวัลฟะรอกสุขภาพร่างกายกับเวลาว่างสุขภาพร่างกายที่ดีอ่ะนะกับเวลาว่างเพราะว่าคือไอ้สองอย่างเนี่ยมันจะอยู่กับเราไม่นานนะใช่ไหมสุขภาพที่แข็งแรงก็อยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งพอหลังจากนั้นก็ทำไมอ่อนแอแข็งแรงอยู่พักหนึ่งที่เหลืออ่อนแอตลอดเลยหรือว่าไอ้เวลาว่างเนี่ยมันก็มีช่วงระยะเวลาไม่ได้นานนะยิ่งไอ้ช่วงที่เป็นวัยรุ่นอันนี้เวลาว่างจะเยอะแต่พอวัยทำงานแล้วเวลาว่างแทบจะไม่มีแล้วขนาดเวลานมาดจะยังไม่มีเลยใช่ไหมเพราะนั้นเวลาว่างมันก็น้อยลงแต่ถ้าหากว่าเรามีเวลาว่างต้องใช้ให้เป็นประโยชน์อ่านกุรอานดิกรุลลอฮ์ทำอะไรก็ตามที่มันเป็นประโยชน์นะหาประโยชน์ให้เจอกันแล้วกันแล้วก็ทำนะครับเขาเรียกใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นั่นเองแล้วก็ต่อมาก็คือว่าต้องเป็นคนที่ไม่รีบร้อนต้องไม่รีบร้อนจนเกินไปคำว่าไม่รีบร้อนหมายความว่าหุนหันพลันแล่นนะไอภาษาบ้านเราที่เรียกหุนหันพลันแล่นไอ้หุ่นหันพันแล่นเป็นยังไงอ่ะมีแต่เรื่องใครมองหน้าหน่อยโอ้ยมันโมโหเลยมันอะไรขนาดนั้นเชียวนะมันไม่ต้องถึงขนาดนั้นเพราะนั้นต้องเป็นคนที่ไม่รีบร้อนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอันอาจาระตูมินาชัยตอนไอการรีบเร่งรีบร้อนจนเกินเหตุมันเป็นผลงานของใครอ่ะชัยตอนเพราะชัยตอนมันถูกสร้างมาจากไฟมันก็ต้องพยายามกระตุ้นให้เราเนี่ยทำไมเกิดความรู้สึกว่ามันต้องรีบเขาพูดอย่างนี้ไม่ได้นุ้ยเขาพูดอย่างนี้แกต้องสวนเลยนะมันด่าเราต้องด่ากลับดิเราก็หนึ่งเหมือนกันเราปากเราก็ใช้ย่อยอยู่เราก็ต้องสวนถ้าอย่างนี้เนี่ยคือการรีบร้อนจนเกินไปหรือบางทีได้รับข้อมูลข่าวสารอะไรก็แล้วแต่แล้วเราเชื่อตามนั้นเลยจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องชาวบ้านเรื่องของคนที่สามเรื่องของคนที่ไม่ได้เกี่ยวเขามีการพูดพาดพิงถึงว่าไอ้คนนี้เป็นคนไม่ดีนะเป็นคนพบไม่ได้นะเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือนะเราก็เชื่อเลยไม่ใช่นะยิ่งถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องของชาวบ้านเนี่ยวิธีคิดรับวิธีเขาเรียกวิธีรับข้อมูลข่าวสารในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่ายาเอฮ์ลาดีนาอามะนูอินยาอากุมฟาซิกุนบินาบะอินฟัตบัยยานูโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อมีคนนำข่าวหนึ่งข่าวใดมาบอกเจ้าให้ทำไมให้วิเคราะห์ให้แจกแจงให้หาข้อมูลให้หารายละเอียดแล้วค่อยเชื่อเพราะอะไรล่ะเพราะมันอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เข้าใจ
คลาดเคลื่อนทำให้เกิดฟิตนะกับคนอื่นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะมันจะมีแบบนี้ว่าเฮ้ยไอคนนี้เป็นคนไม่ดีเราไม่ได้รู้จักเขาทีเราก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกับเขาทีเวลาเขาเจอเราปุ๊บเขาก็พูดจาดีอย่างเงี้ยพอเราได้ข้อมูลมาว่าเขาเป็นคนไม่ดีเราก็อคติละซึ่งอิสลามไม่ได้สอนให้เราเป็นแบบนั้นนะและอีกอย่างนึงเนี่ยต้องดูก่อนว่าบางทีเขาเอาข้อมูลข่าวสารของคนอื่นมาบอกกับเราเนี่ยต้องดูก่อนว่าไอคนนี้กับไอคนไออะไรนะไอคนที่เป็นคนที่เขาพูดถึงอ่ะมันมีเรื่องกันหรือเปล่าเพราะบางทีส่วนใหญ่นั้นมันมีเรื่องกันพอมีเรื่องกันปุ๊บเนี่ยมันจะมองกันในแง่ดีไหมล่ะไม่หรอกแล้วเวลาเสร็จแล้วมันจะหาพวกเอาใครเป็นพวกเอาเรานี่แหละแล้วเราก็ใจง่ายน่าดูเลยนะพอเอาเราเป็นพวกเราก็เป็นพวกด้วยเออมันไม่ดีกูไม่คบกับมันละเอ้าถามว่าแล้วเวลาเขาเจอเราก็ให้เกียรติเราพูดจาดีกับเราแล้วยังไงกันน่ะเห็นไหมล่ะนั้นถึงบอกว่าต้องระวังในเรื่องของการรับข้อมูลข่าวสารอย่าใจร้อนเพราะถ้าใจร้อนเนี่ยเดี๋ยวจะไปอยู่กับชัยฏอนนะเพราะอันอาจารย์ตูมีนาชัยฏอนนะครับต่อมาก็คือว่าจงเป็นคนที่มีมารยาทที่งดงามคืออิสลามสอนให้เราเป็นคนมีมารยาทเป็นข้อสุดท้ายแล้วกันนะครับอาจารย์มายังยังใช่ไหมยังอ่ะถ้ายังว่างของเราไปเรื่อยๆถ้ามาแล้วบอกแล้วกันนะครับให้เป็นคนที่มีมารยาทที่ดีคืออิสลามเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีเป็นแบบอย่างในเรื่องของจรรยามารยาทในเรื่องของมารยาทเลยว่าอินนะกาลาอาลาคูลูกินอัลดีมใช่ไหมแน่นอนมุฮัมมัดเจ้าเป็นคนที่เป็นตัวอย่างหรือมีมารยาทอันงดงามพอเราย้อนกลับไปดูภูมิหลังของท่านนบีตั้งแต่นบีเกิดมาตั้งแต่นบียังเป็นเด็กเรื่อยมาเป็นยังไงนบีเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าด้วยซ้ำแต่นบีไม่ได้ก้าวร้าวนบีเป็นคนที่อ่อนโยนนบีเป็นคนที่นอบน้อมถ่อมตนที่สำคัญนบีเป็นคนที่ซื่อสัตย์ใช่ไหมนบีเป็นคนที่ซื่อสัตย์และไอความซื่อสัตย์หรือมารยาทที่งดงามของนบีทุกคนให้การยอมรับหมดเลยชาวเมืองมักกะไม่มีใครปฏิเสธเลยมูฮัมหมัดเป็นคนดีมูฮัมหมัดเป็นคนที่ซื่อสัตย์ไม่มีใครปฏิเสธอันนี้คือก่อนนบีประกาศศาสนานะทุกคนยอมรับหมดเลยเพราะอะไรเพราะนี่คือการเตรียมความพร้อมของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้กับท่านนบีไงว่านบีจะต้องเป็นตัวอย่างในเรื่องของจรรยามารยาทและนบีบอกว่าหลังจากประกาศศาสนาแล้วแน่นอนชาวเมืองมักกะเขาก็ปฏิเสธนบีนะเขาก็บอกนบีเป็นคนบ้ามั่งเป็นนักไสยศาสตร์มั่งอะไรบ้างแต่ก่อนหน้านี้40ปีเนี่ยยอมรับมาโดยตลอดนะว่านบีเนี่ยเป็นคนที่มีมารยาทที่งดงาม40ปีใช่ไหมเพราะรับวะฮีตอนอายุเท่าไหร่รับวะฮีตอนอายุ40แปลว่าตั้งแต่เกิดจนกระทั่งอบีอายุ40ทุกคนรู้หมดว่านบีเป็นคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้เป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนมีมารยาทที่งดงามแต่พอรับวะฮีเท่านั้นแหละมูฮัมหมัดเป็นคนบ้าไปแล้วมูฮัมหมัดเป็นนักไสยศาสตร์ไปแล้วมูฮัมหมัดเป็นคนเพ้อฝันไปแล้วนะอันนั้นคือการปฏิเสธของคนที่เขายังไม่เข้าใจสัจธรรมแต่นบีถูกส่งมานบีบอกว่าอินนามาบูอิสตูริอุตัมมีมามากาลิมันอัคลากฉันน่ะถูกส่งมาเพื่ออะไรเพื่อมาเป็นเมื่อเติมเต็มมาเป็นตัวอย่างในเรื่องของมารยาทที่งดงามเพราะนั้นเราถึงได้พูดได้เต็มปากว่าอิสลามคือศาสนาที่ส่งเสริมให้เราเป็นคนที่มีมารยาทแปลว่าอย่าปากไวอย่าด่าเก่งเพราะนั้นฟังได้ไม่เป็นไรแต่ต้องทำไมคิดให้เยอะนิดนึงทุกอย่างที่เราจะพูดออกไปเขาบอกคำพูดเนี่ยเรายังเป็นนายมันอยู่ตราบใดที่ยังไม่พูดแต่ถ้าพูดไปเมื่อไหร่คำพูดมันจะกลายเป็นนายเราทันทีนั่นหมายความว่าผลที่เกิดขึ้นจากคำพูดนั้นเราต้องรับผิดชอบเราต้องรับผิดชอบถ้าด่าเขาเราก็ต้องรับผิดชอบถ้าชมเขาเราก็ต้องรับผิดชอบเพราะนั้นก็ต้องนึกให้เยอะนะครับว่าเราจะพูดอะไรจะปฏิบัติอะไรเนี่ยนะครับเพราะมารยาทเป็นสิ่งสำคัญนะอิสลามส่งเสริมมากๆนบีพูดไว้ในหลายฮะดีษนะครับว่าคนที่จะมีเขาเรียกคนที่จะสูงส่งยิ่งก็คือคนที่มีมารยาทที่งดงามคำว่ามารยาทที่งดงามไม่ได้แปลว่าต้องพูดจาคับผมคะขาเสมอไปไม่ใช่มารยาทที่งดงามมันหมายรวมถึงการปฏิบัติตัวของเราด้วยการวางตัวของเราด้วยวางตัวให้เกิดความเหมาะสมให้ถูกต้องตามหลักการศาสนาคำพูดคำจาก็ไม่ไปก้าวร้าวไม่ไปดูหมิ่นดูแคลนใครนะครับเพราะทุกคนมีศักดิ์ศรีของตัวเองอยู่และทุกคนมีเกียรติของตัวเองอยู่เราก็ต้องให้เกียรติตามสถานะของเขาส่วนใครจะมีเกียรติมากกว่ากันนั้นอัลลอฮ์จะเป็นผู้ตัดสินเองในอัลกุรอานอัลลอฮ์จึงบอกว่าอินนะอักรอมากุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมคนที่จะมีเกียรติยิ่งนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ก็คือคนที่อะไรมีการตักวาตักวาคืออะไรนะผู้ความยำเกรงก็คืออัลลอฮ์สั่งเราทำอัลลอฮ์ห้ามเราหยุดคนที่พอได้เป็นตักวาแล้วเขาเรียกมุตตะกีนไง
มุตตะกีนมุตตะกีนก็คือผู้ที่มีความยำเกรงผู้ที่มีความยำเกรงแต่ตักวาเนี่ยแปลว่าความยำเกรงเพราะนั้นเราต้องเป็นมุตตะกีนให้ได้นะครับเพราะนั้นมารยาทที่งดงามท่านนบีทำเป็นตัวอย่างและก็เป็นเงื่อนไขในการที่จะทำให้เราเนี่ยได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็การถ่อมตนก็เช่นกันถ่อมตนเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราต่ำต้อยนะครับอิสลามสอนให้เราเป็นคนที่ตะวาดุเคยได้ยินคำว่าตะวาดุไหมตะวาดุเนี่ยแปลว่านอบน้อมถ่อมตนนอบน้อมถ่อมตนไม่ได้แปลว่ายอมเขาทุกเรื่องได้หมดเปล่าแปลว่าให้เกียรติตามสถานะที่แต่ละคนมีอยู่ในสังคมเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องให้เกียรติกับเขาเพราะถ้าไม่ให้เกียรติเขาเราไม่ได้เท่ากันหมดนะความเป็นผู้ศรัทธาความเป็นมนุษย์เราเท่ากันแต่สถานะทางสังคมเราไม่เท่ากันพอไม่เท่ากันอิสลามก็สอนให้เรารู้จักในการที่จะให้เกียรติเด็กต้องให้เกียรติผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ต้องเมตตาเด็กเห็นไหมมันก็จะมีสถานะแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้แปลว่าแกก็คนฉันก็คนนะเหมือนฝรั่งมันทำเห็นไหมฝรั่งจะแก่หรือจะระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่มันเรียกชื่อเลยเห็นไหมเช่นชื่ออะไรสมิธมิสฮัลโหลมิสเตอร์สมิธแกกับมันรุ่นปู่มันอ่ะมันก็เรียกมิสเตอร์สมิธนี่คือฝรั่งที่เขามองว่ามันเท่ากันแต่สังคมไทยเอาสังคมไทยทั่วไปนะที่ไม่ใช่แม้กระทั่งไม่ใช่มุสลิมก็ตามในเมื่อก่อนแล้วก็จะสอนว่าผู้ใหญ่นะเด็กต้องให้เกียรตินะก็จะเป็นแบบนั้นแต่ในหลักการศาสนามันมีกติกาตรงนี้อยู่แล้วเพราะนั้นนบีสอนให้เราเป็นคนที่มีมารยาทกับคนรอบข้างมีการนอบน้อมถ่อมตนกับคนที่เขามีอาวุโสมากกว่านบีจึงใช้คำว่าไลซามินนะไม่ใช่พวกของฉันคนที่ไม่เมตตาเด็กอันนี้เตือนผู้ใหญ่และผู้ใหญ่คนที่ไม่เมตตาเด็กก็คือเตือนผู้ใหญ่และคนที่ไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่อันนี้เตือนเด็กแปลว่าเราต้องอยู่ด้วยกันไงเราต้องอยู่ด้วยกันจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็แล้วแต่มันต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเพราะอยู่ด้วยกันปุ๊บเนี่ยมันก็เลยต้องมีการอะไรล่ะเข้าใจในบทบาทของกันและกันและไอ้การให้เกียรติก็มันจะอยู่หูเทิดทูนจนกระทั่งแบบกลายเป็นอะไรล่ะกลายเป็นอะไรกลายเป็นคนที่เหนือกว่าคนเหนือกว่าคนบางเหมือนกับบางความเชื่อที่เขายกนบีอ่ะยกนบีจนกระทั่งนบีกลายเป็นอะไรกลายเป็นพระเจ้าไปด้วยซึ่งนบีเป็นพระเจ้าได้ไหมอ่ะไม่ได้นบีเป็นอับดุลลอฮ์วะรอซูลูฮูนบีเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และเป็นศาสนทูตของพระองค์แปลว่านบีก็คือคนแม้กระทั่งนบีมุฮัมมัดก็เหมือนกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราก็ว่าไงท่านนบีบอกอานาบัชรุมมิสลุกุมฉันเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกท่านยูฮาอิไลยะแต่อัลลอฮ์วะฮีให้แก่ฉันแปลว่าแต่งตั้นฉันเป็นศาสนทูตแม้กระทั่งนบีอีซาเพราะของเขาถูกยกใช่มั้ยของเขายกนบีอีซาเป็นภาคนึงเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าใช่ไหมแต่นบีอีซาตัวนบีอีซาเองบอกว่าไงกอลัยอินนีอับดุลลอฮ์ฉันเป็นบ่าวของอัลลอฮ์อาตานียันกิตาบวะจาลานีนบียะอัลลอฮ์ประทานคัมภีร์ให้แก่ฉันและแต่งตั้งฉันเป็นศาสนทูตนี่ไงนบีอีซายังพูดเองเลยก็แปลว่าไม่มีใครที่บอกว่าตัวเองเป็นพระเจ้าศาสนทูตทุกคนนั้นให้เกียรติได้ไม่ว่ากันเราเองก็เหมือนกันก็ให้เกียรตินบีทุกคนแหละครับนบีมุฮัมมัดเองเนี่ยก็ได้สำทับเตือนเอาไว้อย่างนี้ท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าลาตุตรูนีกามาอัตรตินนาซอรอไอซับนุมารยำพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ให้เกียรติฉันจนเกินเลยเหมือนการให้เกียรติของไอซาที่ให้เกียรติกับเหมือนการให้เกียรติของนาซอรอที่ให้เกียรติกับอีซาบุตรของมารยำเขาใช้คำว่าบุตรของมารยำทำไมอ่ะปกติอาหรับนะคนอาหรับถ้าอย่างเราเนี่ยใช้นามสกุลต่อท้ายใช่ไหมนามสกุลต่อท้ายถ้าคนอาหรับเขาชื่อปุ๊บก็ตามด้วยบินหรือบินตู้บินแปลว่าลูกชายบินตู้แปลว่าลูกสาวเช่นมุฮัมมัดบินอับดุลละมุฮัมมัดลูกชายของอับดุลลอห์หรือฟาติมะบินตู้มุฮัมมัดฟาติมะลูกสาวมุฮัมมัดเขาจะเป็นแบบนี้แต่สังเกตไหมเขาจะตามด้วยชื่อใครพ่อแต่พอนบีอีซาอีซับนูมารยำอีซาบินมารยำอีซาบุตรชายของมารยำเอ้าทำไมไม่อิงไปที่พ่อล่ะก็เขาไม่มีพ่อนี่มันหมายความว่าไปท้องที่ไหนมาไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะประวัติของแม่ของนบีอีซาเป็นยังไงโอ้โหเฝ้าแต่วิหารจะใครจะมายุ่งใช่ไหมพูดง่ายเหมือนกับเป็นนักบวชนักพจน์อะนะไม่มีใครยุ่งอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดหรือสิ่งที่อัลลอฮ์ตักดีดมันบ่งบอกถึงเดชานุภาพของอัลลอฮ์
ว่าอัลลอฮ์ให้ผู้หญิงคนหนึ่งตั้งครรภ์โดยไม่ได้มีการข้องเกี่ยวกับผู้ชายใดๆเลยแล้วก็ให้กำเนิดเป็นนบีอีซาแน่นอนเป็นเรื่องแปลกมันเขาเรียกมันแปลกจากธรรมชาติของมนุษย์ที่เข้าใจได้แต่อัลลอฮ์ก็ท้าทายเอาไว้ว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกแกไปดูเรื่องนู้นแล้วกันนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอันนั้นหนักกว่าอีกพ่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่มีอ้าวแล้วมายังไงล่ะเห็นไหมมันแสดงถึงเดชานุภาพของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เอาอะไรมาเอาดินมาแล้วสร้างแล้วเป่าวิญญาณเข้าไปกลายเป็นนบีอีซาไอ้กลายเป็นนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามส่วนนบีอีซาเนี่ยไม่มีพ่อเฉยๆมันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วเราเองก็เหมือนกันเวลาเราเสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วไหนคนก็ถ้าคิดแบบมนุษย์ทั่วไปเหมือนกับที่เขาคิดเนี่ยนะอันกุรอานอัลลอฮ์ก็เล่าให้ฟังนะว่าเราเนี่ยจะฟื้นขึ้นมาอีกหรือในเมื่อเรากลายเป็นอะไรล่ะเป็นธุลีดินไปแล้วอ่ะเป็นปุ๋ยไปแล้วอ่ะเราจะฟื้นขึ้นมาอีกเหรอโอ้มันเป็นไปได้ยังไงอ่ะอัลลอฮ์ก็บอกอีกเหมือนกันว่าถ้าไอ้เรื่องนี้เรื่องแปลกไอ้ตอนแกยังไม่มีแล้วสร้างให้มีมันแปลกกว่าไหมถูกป่ะครั้งหนึ่งไม่เคยมีเราแต่ตอนนี้มีเราและหลังจากนั้นไม่มีเราและจะให้มีเราอีกครั้งหนึ่งอย่างงงนะจะให้มีเราอีกครั้งหนึ่งยากไหมไม่ยากแล้วพูดง่ายว่าไอ้ครั้งแรกเนี่ยยากกว่าอีกก็ยังทำให้เกิดขึ้นมาแล้วไอ้ครั้งที่สองเนี่ยก๊อปปี้จากครั้งแรกไว้ได้เลยอันไหนจะยากล่ะไม่ยากแล้วเพราะนั้นอินนัลลอฮะอะลากุลลิชัยอิงกอดีรอัลลอฮ์ทรงมีอำนาจเหนือทุกสิ่งแปลว่าทุกอย่างง่ายมากสำหรับเดชานุภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเป็นคนที่มีอีหม่านที่เข้มแข็งวันนี้เป็นผู้ศรัทธาอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอะไรก็ตามที่มันเสริมสร้างให้เราเป็นคนที่มีจิตใจที่มีอีหม่านที่เพิ่มขึ้นเราก็ต้องพยายามนะครับพยายามปฏิบัติพยายามทำกันก็น่าจะเพียงพอด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับพระอาจารย์มาแล้วก็ขออนุญาตแล้วกันนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะมันตะบิอุมบิอิห์ซานอิลายะมิดดีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ